ดีครับท่านนายกครับต้องขอบพระคุณนะครับที่ให้รายการของเรามาเยี่ยมถึงตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้นะครับและในโอกาส2ปีของรัฐบาลหลายคนก็บอกว่าแปลกใจว่าทำไมอยู่ได้ยาวท่านนายกครับผมเองก็รู้สึกว่ายาวก็แสดงความยินดีกับท่านนายกด้วยนะครับที่2ปีของรัฐบาลอภิสิทธิ์อยู่ที่ไทยคู่ฟ้าวันนี้2ปีที่ผ่านมาท่านนายกคิดว่าประสบความสำเร็จไหมครับผมเข้ามาเนี่ยภารกิจใหญ่ที่สุดตอนนั้นก็คือฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจกับประคับประคองสถานการณ์บ้านเมืองถ้าดีกว่านั้นก็คือกลับให้มันสู่ภาวะที่มันเป็นปกติได้ผมคิดว่าภาพรวมการบริหารเศรษฐกิจทำได้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีนโยบายหลักๆหลายเรื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านสังคมแม้กระทั่งการเมืองบางเรื่องก็ได้ทำไปครับแต่ที่ไม่สำเร็จแน่นอนก็ต้องยอมรับก็คือปัญหาสภาพบ้านเมืองซึ่งยังมีความขัดแย้งกันอยู่อันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งไม่สำเร็จนะครับก็ตรงไปตรงมาอย่างนี้ว่าภาพรวมเรื่องอื่นเว้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ได้ทำงานตามเป้าหมายตกลงภาพรวมเรื่องเศรษฐกิจพอใจพอใจครับภาพรวมเรื่องความแตกแยกความขัดแย้งยังไม่ค่อยพอใจถูกต้องครับและภาพรวมทางสังคมนะครับสังคมก็พอใจในงานหลักๆที่ได้ผลักดันนะครับแต่ว่าสภาพสังคมเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่เราก็มีปัญหาใหม่ๆมาเพราะฉะนั้นยังมีต้องเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะท่านนายกเคยคาดการไว้ก่อนไหมว่าในชีวิตนี้เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะเจอกับสภาพการอย่างเช่นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากแฮมเบอร์เกอร์จากสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยเรื่องเสื้อแดงเสื้อดำปฏิบัติการ2ปีซ้อนในเดือนเมษาพฤษภา2ปีซ้อนๆตำรวจมะเขือเทศทหารแตงโมเกิดขึ้นซ้อนเข้าไปด้วยและล่าสุดเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกในปีนี้เคยคิดไหมครับว่ามันเป็นดวงอะไรของเราที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมาถึงก็เจอ 3-4 เรื่องใหญ่ๆคงไม่ได้คิดในเรื่องดวงนะครับไม่ได้คิดในเรื่องดวงเรื่องชะตาอะไรบางเรื่องเราทราบใช่ไหมครับอย่างเศรษฐกิจเนี่ยวันที่เข้ามาเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นปัญหาใหญ่บางเรื่องเราอาจจะไม่ได้คาดคะเนได้ว่ามันจะไปยังไงแต่เรารู้ว่ามันมีเชื้ออยู่เช่นความขัดแย้งภัยธรรมชาติเราก็ทราบว่าเกิดขึ้นได้เกือบตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะรุนแรงแค่ไหนจะถี่แค่ไหนแต่ผมก็อยู่การเมืองมานานพอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็รับกับสภาพที่ว่ามันจะต้องเกิดปัญหาเกิดสถานการณ์ต่างๆตลอดเวลามันไม่มีหรอกครับผมก็เคยผู้หลักผู้ใหญ่ในการเมืองก็สอนผมเอาไว้บอกว่าเวลาเราแก้ปัญหาหนึ่งแล้วคนมาบอกว่าเอาละผ่านพ้นแล้วทุกอย่างจะไปได้ไม่มีหรอกครับมันพ้นเรื่องหนึ่งมันก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาแต่ถ้าดีกรีเนี่ยเคยคิดว่าจะหนักหนาสาหัสอย่างนี้มาก่อนไหมครับผมคิดว่าไม่ต้องบอกว่าไม่ได้คิดนะครับและผมก็คิดว่าประชาชนคนไทยเองก็มีน้อยคนที่คิดว่าบ้านเมืองจะอยู่ในภาวะซึ่งมีปัญหาความสับสนวุ่นวายแล้วก็โดยเฉพาะคือความรุนแรงเนี่ยมากเท่านี้ครับตรงที่ผ่านมาได้เพราะฟลุกหรือเปล่าหรือว่าดวงช่วยใช่ไหม ผมก็ถือว่าที่คำว่าผ่านมาได้เนี่ยก็คือเราได้ยึดหลักในการทำงานนะครับและผมก็คิดว่าหลักหลายอย่างที่ผมใช้ในการทำงานไม่ใช่เฉพาะในฐานะนายกแต่ในฐานะที่เป็นนักการเมืองมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ยังมั่นคงในหลักการนั้นเนี่ยผมถือว่าผ่านมาได้ตรงนั้นมีส่วนช่วยแน่นอนแล้วถ้าผ่านไม่ได้ก็ผมก็ถือว่ายอมรับสภาพได้นะครับไม่มีอะไรที่ต้องไปฝืนธรรมชาตินะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการทางการเมืองตามระบบของมันท่านโยกบอกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าประสบการณ์ถ้าฟังดูประชาชนมีส่วนช่วยไหมครับประชาชนช่วยนะครับคือประชาชนช่วยก็คือว่าให้ความเข้าใจกับความยากในหลายสถานการณ์นะครับบางคนก็บอกว่าแม้ถ้าเจอเรื่องอย่างนี้แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ได้นะครับแต่ว่าประชาชนก็ให้ความกรุณาอย่างมากนะครับถ้าพูดในแง่ของกำลังใจแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นนะครับประชาชนนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วแล้วฝ่ายต่างๆอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ประชาชนเนี่ยมีส่วนช่วยไหมครับทุกกลไกก็มีหน้าที่ของเขานะครับอย่างเช่นไปมีการวิพากษ์วิจารณ์มากว่าทหารมาอุ้มรัฐบาลนี้ในช่วงที่มีเหตุการณ์ต่างๆหรือไงผมก็บอกว่าความจริงในทุกสังคมในทุกประเทศฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับทุกอย่างก็ว่าไปตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่เมื่อเหตุการณ์จบลงดูคลี่คลายในขณะนี้ปรากฏว่าทหารเสียชีวิตจำนวนหนึ่งครับประชาชนก็เสียชีวิตจำนวนหนึ่งใช่ครับท่านเคยคิดไปก่อนไหมครับว่าจะเกิดอย่างนี้แล้วรู้สึกอย่างไรไม่คิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจที่สุดในช่วงที่ผมเข้ามาทำหน้าที่ว่าจะต้องเกิดสถานการณ์อย่างนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วใครที่อยู่กับผมในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงเรื่องของการชุมนุมในปีนี้จะทราบนะครับว่าคนทำงานทุกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราวิตกกังวลมากเรื่องความสูญเสียแล้วก็สถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ลุกลามบานปลายไปเราก็พยายามทุกวิถีทางในการหาแนวทางมาตรการแผนปฏิบัติที่จะลดความสูญเสียให้มากที่สุดนะครับรวมจนถึงความพยายามในการหาทางออกอย่างเช่นการเสนอวันเลือกตั้งอะไรต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความสูญเสียนี้ไม่เกิดขึ้นหมายความว่าได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคือผมฟังนักวิชาการบางคนบอกว่าผิดหวังกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและมีคนเสียชีวิตถึง90คนจะตอบเขาไงครับผมก็ต้องบอกย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผมเสียใจแล้วก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าหลายคนที่นึกย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ก็จะจำได้ว่าได้พยายามทำทุกวิถีทางนะครับผมก็ย้ำหลายครั้งว่าเคยเห็นนายกรัฐมนตรีตัดสินใจไปนั่งเจรจากับผู้นำแกนนำที่มาชุมนุมขับไล่ก็ไม่เคยมีมาก่อนผมก็พยายามทำฝ่ายผมเนี่ยเริ่มจากจุดที่บอกว่าไม่อยากจะแก้แต่เอาละเพื่อประนีประนอมฟังความเห็นทุกฝ่ายมาแก้โดยเอาประชาชนเป็นหลังพิงให้พวกเราทุกคนคือประชามติตกลงกันแล้วปรากฏว่าทางพรรคเพื่อไทยเป็นคนบอกว่าไม่เอาผมอดทนอดกลั้นแล้วก็ต้องเรียกว่าทานกับกระแสอีกทางหนึ่งในขณะนั้นซึ่งบอกว่าปล่อยให้ประชาชนจำนวนมากมาทำผิดกฎหมายอยู่เป็นเวลายาวนานสร้างความเดือดร้อนได้อย่างไรทำไมถึงไม่ใช้ความเด็ดขาดเข้าจัดการนะครับก็พยายามที่จะชี้แจงอธิบายตลอดเวลาไปจนถึงผมก็คงเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่พอมีเสียงเรียกร้องทางการเมืองอย่างนี้แทนที่จะบอกว่าเอ้าทุกอย่างอยู่ที่สภาทั้งหมดผมก็บอกว่าเอาละถ้าอยากจะกลับไปเลือกตั้งกันเนี่ยกำหนดวันเรียกว่าตัดวาระของตัวเองลงกว่าปีนะครับก็เป็นครั้งแรกก็เป็นการยืนยันถึงความพยายามถึงที่สุดที่จะทำนะครับแม้กระทั่งที่เราก็มีการติดตามตลอดบอกว่ากำลังของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าได้เข้าไปในลักษณะของการไปสลายการชุมนุมนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่จะปิดล้อมนะครับมากกว่าที่จะเคลื่อนเข้าไปนะครับจนกระทั่งในที่สุดก็มีการประกาศเลิกแล้วที่เป็นการยืนยันได้อีกอย่างก็คือว่าช่วงที่เกิดไฟไหม้นะฮะแล้วก็ต้องตัดสินใจกันหลายครั้งว่าจะทำยังไงจะเอากำลังเข้าไปเพื่อดับเพลิงแล้วเรากังวลว่าถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดความสูญเสียชีวิตเราก็ยังบอกเลยว่าถ้าต้องเลือกว่าจะรักษาอะไรเราต้องรักษาชีวิตก่อนรักษาเรื่องทรัพย์สินครับถ้าคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นผู้นำฝ่ายค้านอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นจะมีอะไรแนะนำหรือเตือนรัฐบาลอภิสิทธิ์บ้างไหมครับคงตอบยากนะครับคือถ้าผมตอบเดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างตัวเองก็ถ้าผมเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยในวันที่รัฐบาลเขาเจรจากับผู้ชุมนุมเนี่ยครับผมจะต้องพยายามให้มันบรรลุข้อตกลงครับครับในหนังสือร้อยฝันวันฟ้าใหม่คุณอภิสิทธิ์เขียนก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยทำได้จริงอย่างที่ฝันไว้ไหมครับก็เรียนว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเคยนับประมาณอาจจะ70กว่าเรื่องนะฮะที่ถือว่าได้ดำเนินการไปแล้วแสดงว่าได้ดูประกอบไปตลอดเวลาเหมือนกันดูครับว่าตัวเองเคยสัญญาหรือฝันมาอย่างไรเพราะว่าผมก็พูดตลอดว่าเวลาที่ผมอาสาตัวเข้ามาทำงานที่นี่เนี่ยต้องตอบตัวเองก่อนว่าจะมาทำอะไรเอาละไอ้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราไม่มีทางรู้แต่เราไม่ได้มีหน้าที่มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคนอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องวางรากฐานให้กับบ้านเมืองร้อยฝันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
เป็นคำตอบว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้ต้องการทำอะไรเพราะฉะนั้นผมต้องสอบทานอยู่ตลอดนะครับเรื่องที่ทำได้ส่วนใหญ่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเดินตามนี้มีอาจจะมีบางเรื่องนะฮะซึ่งยังไม่ได้เริ่มทำอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำได้น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นด้านการเมืองเพราะรู้สึกว่าในนี้เนี่ยจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายอย่างซึ่งสถานการณ์มันไม่เอื้อให้เราที่จะทำตรงนั้นได้ถ้าไปดูหน้า251ท่านนายกเขียนเรื่องปฏิรูปตำรวจครั้งใหญ่ว่ารัฐจะต้องมีการปฏิรูปตำรวจครั้งใหญ่นี่เขียนตั้งแต่เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับบอกว่าการกระจายอำนาจการบริหารงานของตำรวจจากส่วนกลางออกไปสู่ระดับพื้นที่เพื่อไม่ให้อำนาจกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางอยู่ที่ตัวผบ.ตร.แต่ผู้เดียวแต่ให้หน่วยงานระดับรองเช่นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคต่างๆสามารถบริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จในระดับหน่วยงานโดยจะต้องให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลตำรวจในพื้นที่ด้วยนี่ก็ปรากฏอยู่ในหน้า250และ251ครับท่านนายกได้ทำแล้วหรือยังได้เริ่มต้นทำนะครับโดยผมได้มีการตั้งคณะกรรมการที่พลตรีวสิทธิ์เดชกุญชรเข้ามาซึ่งท่านก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ท่านก็เริ่มจากความพยายามที่จะปฏิรูปตำรวจเมื่อปี2550นะครับก็ใกล้เคียงกับตอนที่เราตอนกับหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ได้มีการนำเสนอข้อสรุปเนี่ยต่อคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติซึ่งผมเป็นประธานเองเสร็จไปเกือบส่วนใหญ่นะครับอาจจะยังไม่ได้ตามนี้ 100% แต่หลักการเช่นการกระจายอำนาจจะทำอย่างไรจะเสริมบทบาทของพื้นที่โรงพักงานสืบสวนสอบสวนอย่างไรจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกเช่นกตตรอย่างไรเนี่ยขณะนี้เนี่ยมติของกตชเนี่ยได้มีมติแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะนำไปสู่การปฏิบัติเพิ่มเติมแต่ไม่ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อเสนอชุดสุดท้ายเนี่ยก็คงจะเป็นวันที่รายการนี้ออกอากาศนะครับที่จะมีการนำเสนอต่อกตช.อีกครั้งหนึ่งครับแล้วยังมีพูดอยู่ด้วยนะครับว่าบอกว่าปัจจุบันเงินเดือนและค่าตอบแทนสวัสดิการของข้าราชการตำรวจยังต่ำเกินไปไม่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้ตำรวจที่ไม่โกงไม่ทุจริตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบากครับตกลงถ้าจะกฎหมายเงินเดือนเนี่ยของตำรวจนะฮะบัญชีเนี่ยอยู่ที่สภาแล้วได้ผ่านการรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่ว่าที่จะปรับขึ้นตามค่าครองชีพกับค่าการกลุ่มอื่นๆอันนี้ก็จะขึ้นวันที่1เมษายนคือหมายความว่าแยกต่างหากจากกันใช่ครับในสองเรื่องใช่ครับคือที่ขึ้นตามค่าครองชีพก็เหมือนกับข้าราชการกลุ่มอื่นๆก็จะขึ้นในวันที่1เมษาแล้วก็ตัวกฎหมายเนี่ยจะมีโครงสร้างเช่นการขยายเพดานโดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนเนี่ยนะครับที่ไปติดเพดานอะไรต่างๆครับมีการเสนอไปแล้วเรื่องระบบสวัสดิการแรงงานนอกระบบท่านนายกเขียนไว้ในหน้า82จะซ้ำเสียเวลาตอนนี้ก็สรุปนะครับที่มีความก้าวหน้าไป2เรื่อง1ก็คือเราพึ่งระบบสวัสดิการชุมชนที่รัฐบาลเนี่ยเข้าไปสมทบเงินเป็นครั้งแรกขณะนี้ก็เกิดขึ้น 2,000 กว่าไอ้กองทุนสวัสดิการตามชุมชนต่างๆอันนี้ก็จะช่วยคนที่ไม่อยู่ระบบราชการประกันสังคมนั่นที่1อันที่2เนี่ยก็คือว่าตัวระบบใหญ่ที่เราจะเรียกว่ากองทุนเงินออมแห่งชาติคือเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะออมเงินรัฐบาลสมทบเงินแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์สุดท้ายก็มีเหมือนบำเหน็จบำนาญประชาชนกฎหมายนี้ก็ผ่านวาระ1ของสภาแล้วผ่านกรรมาธิการทำงานเสร็จแล้วกำลังจะเสนอกลับเข้าสู่สภาส่วนกลุ่มที่เราจะพยายามดึงเข้ามาอยู่ในประกันสังคมนะครับเช่นแท็กซี่กำลังมีการแก้ไขมาตรา40อยู่ในสภาเหมือนกันแล้วจะมาชนกับโครงการที่เราได้มีการพิจารณาเป็นพิเศษว่าจะมีวิธียังไงให้เขาเข้าประกันสังคมได้นะฮะโดยอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างเงินสมทบกับสิทธิประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ได้ทำแล้วนะฮะแต่ยังต้องรอให้กฎหมายเหล่านี้ผ่านออกมาเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับที่ถูกเขาล้อว่าเป็นซันต้ามาร์กแทนที่จะเป็นซานตาคลอสก็เป็นซานตามาร์กก็บังเอิญเวลาที่นำเสนอออกไปเนี่ยนะครับบอกว่าจะช่วยกลุ่มนั้นช่วยกลุ่มนี้แล้วก็ตอนหลังมีการไปใช้คำว่าประชาวิวัฒน์นะฮะคนก็เลยเอาไปจับไปผสมว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับประชานิยมไหม
แล้วก็จะปีใหม่ด้วยก็ลดแรกแจกแถมหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยหลักที่เราทำตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่างอย่างสำคัญจากอดีตนะครับข้อแรกคือหลายเรื่องที่เรากำลังจะทำเนี่ยจริงๆไม่ใช้เงินงบประมาณก็มีนะที่มาตรการช่วยมอเตอร์ไซค์มาตรการช่วยเรื่องของโครงสร้างพลังงานเนี่ยเพียงแต่ปรับโครงสร้างบางอย่างให้เป็นธรรมมากขึ้นไม่ได้ใช้งบประมาณข้อที่สองเนี่ยตัวระบบสวัสดิการที่เรากำลังสร้างขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ให้เปล่ามันได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวเขาออมถูกไหมครับคือหมายความว่าไม่ใช่เอาไปแจกไปให้ไม่ใช่เอาไปแจกไปให้แต่ว่าคุณออมก่อนเราออมสมทบนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่านอกจากว่าเราจะทำระบบสวัสดิการคือไม่ใช่ว่าลดแรกแจกแถมแล้วก็มาบอกว่าต้องมาให้มาขอรัฐบาลนะรัฐบาลถึงจะให้เป็นสวัสดิการแล้วเนี่ยนะฮะคือเป็นสิทธิ์เรายังเน้นสวัสดิการที่ไม่ใช่การเอาเงินภาษีออกมาอย่างเดียวแต่จะเป็นการที่ให้ประชาชนเนี่ยออมด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีโครงการที่เรียกว่าหมอนี่ให้คนลงพื้นที่ไปทุกหมู่บ้านเนี่ยไปช่วยให้ประชาชนมีความตื่นตัวเรื่องการทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนแล้วก็จะเริ่มมีเงินออมมากขึ้นครับท่านโยกบอกหมายความว่าโครงการทั้งหลายหวังว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไม่อยู่แล้วมันต้องเดินได้ใช่ครับหวังอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โครงการในการแจกในการให้เราทำเป็นระบบเลยนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าค่าไฟที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นจากรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมารัฐบาลนี้บอกคนใช้ไฟน้อยใช้ไฟฟรีนะครับแต่ตอนแรกเขาก็เริ่มจากกี่หน่วยผมจำไม่ได้ตอนนี้เราก็ปรับลดลงมาเลยเหลือ90หน่วยซึ่งถือว่าเป็นการใช้ไฟที่น้อยมากนะครับแต่ครอบคลุมถึงประมาณ9ล้านครัวเรือนถามว่าตรงนี้ทำได้ยังไงที่ผ่านมาก็ง่ายๆดื้อๆเลยก็คือว่ารัฐบาลจ่ายค่าไฟแทนประชาชนก็คือเอาออกมาจากเงินงบประมาณซึ่งระบบนี้ทุกคนก็บอกว่ามันคงจะไม่ยั่งยืนที่เรากำลังจะทำต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คือว่าโครงสร้างตรงนี้ถ้าเราคงไว้เราจะไปปรับเปลี่ยนตรงที่ว่าคนใช้ไฟมากๆจะต้องเสียค่าไฟในอัตราก้าวหน้านะฮะเพราะฉะนั้นถามว่ามันยังเป็นการให้หรือเปล่าเนี่ยคือหมายความว่าเจ้าตัวประชาชนยังได้หรือเปล่าได้แต่ไม่ใช่ได้ในลักษณะแบบที่เรียกว่ารัฐบาลออกเงินให้นะแล้วก็ไปเก็บภาษีแล้วก็ไปพูดง่ายๆเหมือนกับไปตายเอาดาบหน้าเอาก็แล้วกันเงินจะพอไม่พอต่อไปเรากำลังจะเปลี่ยนเรื่องของการจัดเก็บค่าไฟในเชิงโครงสร้างมันก็จึงผมจึงบอกว่าคงไม่ใช่ฮะคงไม่ใช่ซันตามาร์กคงไม่ใช่แหละครับแล้วเรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกรจริงๆท่านนายกเขียนไว้ในหน้า160ครับได้ยินว่าท่านนายกพอใจและภูมิใจที่สุดใช่ไหมในโครงการทั้งหลายที่ทำต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านนี้ครั้งใหญ่ตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นนโยบายที่เป็นมิตรกับกลไกตลาดเพื่อเสริมความสามารถการแข่งขันของผลิตผลทางการเกษตรของไทยเป็นนโยบายที่ให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรทุกภาคมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการดูแลเกษตรกรครั้งสำคัญนะครับนอกเหนือจากความทั่วถึงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีนะฮะเพราะว่าเวลารัฐบาลไปอะไรจำนำไปซื้อก็ทำได้ในวงจำกัดแต่ว่านั่นไม่สำคัญเท่ากับว่ามันเป็นวิธีการที่ในอนาคตความจริงในปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคตเนี่ยหนึ่งเราก็เลิกบิดเบือนตลาดนะครับไม่ไปยุ่งกับกลไกการซื้อขายเขาปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาดแต่เราดูว่าเขามีรายได้เพียงพอไม่ขาดทุนสองเนี่ยก็คือว่าเราก็หลีกเลี่ยงปัญหาที่ยังปวดหัวอยู่ถึงทุกวันนี้ก็คือการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลซึ่งกระทบกับตลาดด้วยมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆต่อไปเนี่ยหมดล็อตนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ระบบประกันรายได้ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าบังเอิญตอนที่มาทำเนี่ยก็เป็นช่วงซึ่งกำลังจะทำประชาคมอาเซียนแล้วก็สินค้าเกษตรประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะต้องเข้ามาได้อย่างเสรีผมที่ผมดีใจมากก็คือว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ทำโครงการประกันและยังทำโครงการจำนำอยู่ผมว่าวันนี้เราได้จำนำพืชผลเกษตรประเทศเพื่อนบ้านไม่รู้เท่าไหร่นะครับข้าวจากลาวจากเวียดนามจะเข้ามาขายในราคาข้าวโพดนะครับความจริงข้าวโพดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาแรกๆแล้วเพราะว่าประกันไปจำนำราคาสูงนะครับจากประเทศซึ่งเราเคยข้าวโพดไม่พอเนี่ยปรากฏเอาเฉพาะข้าวโพดที่มาจำนำเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ไม่พอเลยนะไม่ต้องนำเข้าแล้วแทบจะต้องหาทางส่งออกระบายกันออกไปอีกนะซึ่งนึกอยู่ในใจเหมือนกันว่า
ถ้าไม่ได้ทำเรื่องนี้เนี่ยป่านนี้นี่ทั้งระบบคงจะวุ่นวายสับสนโอลมานแล้วก็ที่ภูมิใจก็คือว่าตอนที่คิดจะทำเรื่องนี้ก็เชิญผู้รู้นะครับนักวิชาการหลายต่อหลายคนมาซึ่งสนับสนุนแนวทางนี้อยู่แล้วแต่เขาก็บอกว่าสงสัยมันต้องค่อยๆเริ่มจากนำร่องมั้งจังหวัด2จังหวัดอะไรต่างๆแล้วเราก็ดูแล้วบอกว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นก็คงไม่ทันการก็ตัดสินใจว่าเอามันเลยทั้งประเทศนะครับก็รู้ว่าไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับปัญหาทางปฏิบัติจนถึงวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ที่ภูมิใจคือมันโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับประชาชน 4-5 ล้านครัวเรือนนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาระยะยาวด้วยหน้า202ของหนังสือเล่มนี้ผมทำการบ้านอ่านมาโดยตลอดท่านนายกบอกว่าจะเก็บภาษีสรรพสามิตแอลกอฮอล์ตามดีกรีของมันถ้าดีกรียิ่งแรงยิ่งมากก็จะเก็บภาษีในอัตราที่สูงหรือเก็บตามอย่างน้อยเก็บตามดีกรีครับทำไมยังไม่ทำครับอันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับเริ่มต้นเข้ามาก่อนเนี่ย อย่างน้อยสิ่งที่ได้ทำก็คือขึ้นภาษีเหล้าภาษีบุหรี่ภาษีเบียร์นะครับแม้ในช่วงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจผมก็สวนกระแสนะฮะเพราะว่าปกติในภาวะอย่างนั้นไม่มีฮะเรื่องขึ้นภาษีผมก็สวนกระแสไปรวมทั้งเรื่องน้ำมันด้วยยอมรับตามความเป็นจริงเพราะว่าต้องการส่งสัญญาณนะครับก็ถือว่าได้ทำไประดับหนึ่งนะฮะอันที่สองเนี่ยตอนนี้เรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยมีประเด็นที่ยังต้องทำตามกฎหมายที่เพิ่งออกมาแล้วก็ยังถกเถียงกันเยอะมากเรื่องวิธีการขายเรื่องวิธีการโฆษณาเรียนตรงๆว่าในวงการเนี่ยยังมีความขัดแย้งกันสูงมากนะครับตัวนี้เข้าไปอีกตัวนึงก็คงจะยิ่งวุ่นวายกันเข้าไปใหญ่แต่ไม่เป็นไรครับยังต้องเก็บเอาไว้จดเอาไว้อยู่ในสมุดที่จะต้องมีการหาจังหวะในการดำเนินการต่อไปเกรงไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของการค้าเสรีที่ขณะนี้กำลังถกเถียงกันด้วยครับเกรงไหมครับว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องเยอะเรื่องการเก็บภาษีตามแอลกอฮอล์หรือจะเก็บตามปริมาตรหรือจะมีคนได้รับผลกระทบแน่นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยที่เขาพยายามมาชี้แจงผมเพราะว่าพอผมขยับก็มีการมาชี้แจงเนี่ยเขาก็จะพูดถึงปัญหา ความได้เปรียบเสียเปรียบของสุราในกับต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าแนวโน้มเนี่ยในเรื่องของการค้าเสรีเนี่ยอย่างอาเซียนเนี่ยมันไปแล้วอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีก็ได้ว่าพอรื้อเรื่องของภาษีนำเข้าอยู่แล้วเอาทุกอย่างมาอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ทำจะเป็นโอกาสที่ดีใช่ครับสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนี่มันสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไหมครับผมจะระมัดระวังตลอดนะครับเพราะว่าอาจารย์อาจจะอาจารย์ต้องทราบอยู่แล้วเพราะตามทุกเรื่องยังของยังค้นของพวกนี้มาได้ตลอดเวลาเนี่ยคือความพอเพียงมันเป็นเรื่องหลักคิดครับเพราะฉะนั้นก็อย่าสุดโต่งสมเหตุสมผลมีภูมิคุ้มกันเรื่องความเสี่ยงไอ้หลายเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่อนข้างชัดนะครับว่าเรื่องภูมิคุ้มกันความเสี่ยงเนี่ยผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษหลักประกันความมั่นคงการออมนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลก็คืออาจารย์ทราบอยู่แล้วว่าทุกเรื่องผมทำเนี่ยผมมีเหตุผลพยายามอธิบายเอาละเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนึงแต่ว่าผมจะต้องดูเรื่องของข้อมูลกับเหตุผลอยู่ตลอดเวลาทีนี้สุดโต่งไม่สุดโต่งเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างนะครับว่าตอนแรกเนี่ยและแม้กระทั่งถึงบัดนี้ก็จะมีคนชอบบอกว่าเออรัฐบาลเนี่ยพูดแต่เรื่องพอเพียงแต่ไม่ทำจริงหรอกเพราะว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็กู้นะครับนี่ผมก็อยากจะชี้เห็นว่าเวลาเราทำเนี่ยเราระมัดระวังมากนะครับต้องบอกก่อนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเวลาเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนเนี่ยที่จะไม่ขาดดุลเพิ่มไม่กู้เงินนะแต่ตั้งแต่แรกเนี่ยข้อแรกเลย1เนี่ยผมบอกก่อนว่าเพดานมีนะอย่าให้ไปแตะเกิน 60% ของGDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยแล้วก็ผมยังจำได้กระทรวงคลังเนี่ยสำนักงบประมาณใครต่อใครมาเสนอผมนะฮะข้างบนห้องข้างบนชั้น2ตรงเนี้ยบอกต้องกู้ 800,000 ออกเป็นพ.ร.ก.เพราะในอดีตทำอย่างนี้มาตลอดผมยังบอกเขาเลยบอกว่าออกเป็นพ.ร.ก.แปลว่าไม่ต้องเข้าสภาไม่ต้องเข้าสภาคือให้สภาไปอนุมัติทีหลังนะฮะแล้วก็กู้ฉุกเฉินผมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเราตอบได้จริงๆไหมว่ามันฉุกเฉิน 800,000 แล้วผมก็บอกว่าไม่ใช่หรอก
ทำไมเราไม่แบ่งเป็น2ก้อนไอ้ฉุกเฉินเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วถ้าจำเป็นเราก็กู้อีกส่วนหนึ่งแต่ออกเป็นพรบ.เพราะนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่มีการใช้พรบ.กู้เงินเข้าสภา 400,000 ล้านส่วนพรก.เนี่ย 400,000 แล้วก็ในที่สุดเป็นอย่างที่ผมพูดคือพอเศรษฐกิจฟื้นตัวปั๊บผมก็บอกเลยบอกว่าตกลง 400,000 ที่เป็นพรบ.ไม่ต้องเดินต่อแล้วไม่ต้องกู้อันนี้หรือเปล่าเลยทำให้เปิดโอกาสให้มีการถูกโจมตีในสภาว่าก็มีการไปขอกู้เงินเพราะฉะนั้นสภาก็เลยต้องพิจารณาเรื่องการขอกู้เงินก็เลยถูกโจมตีหนักขึ้นก็มีส่วนนะครับเพราะว่ามันตอนหลังเนี่ยเรื่องของเงินกู้บางทีก้อนเล็กๆนะฮะที่เป็นโครงการอะไรบางเงินไปเกี่ยวกับต่างประเทศก็เข้าสภาทีนี้บางทีคนก็เอ๊ะทำไมมันกู้บ่อยจังแต่จริงๆบางทีก็เป็นเรื่องหลายเรื่องเข้ามาผสมประสานกันแต่ตัววัดคำตอบสุดท้ายคืออย่างนี้ว่าณวันที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วเนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 42-43% ในขณะที่ประเทศในยุโรปหลายประเทศนะที่เขาเรียกกลุ่มพิกส์นะพิกส์ไม่ใช่หมูนะไล่ตามตัวอักษรนะนำหน้าของประเทศทั้งหลายเนี่ยก็ไปเจอปัญหานี่สูงขึ้นเป็น100%นะครับจนกระทั่งต้องไปกู้ IMF อะไรเราไม่มีปัญหานี้แล้วก็ทันทีที่มีโอกาสเนี่ยอะไรที่เราเลิกได้แล้วเราจะเลิกนะแม้แต่มาตรการค่าไฟที่ผมพูดกับอาจารย์เมื่อสักครู่รู้สึกเราเลิกเรื่องน้ำไปแล้วเรื่องไฟเนี่ยเราก็ปรับลดลงมาตามลำดับละเอียดเลยนะฮะเข้าไปคำนวณละเอียดว่าเนี่ยรีดผ้าเท่านี้มีพัดลมกี่เครื่องเนี่ยใช้จริงๆกี่หน่วยมากกว่านี้ไม่ให้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีเรื่องที่เราคิดแต่ว่าเอาไปลดแลกแจกถามแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งอาจารย์ก็อาจจะตามข่าวก็จะทราบว่าในภาวะซึ่งพอเราขาดดุลอย่างนี้มาปี2ปี3ปีเนี่ยผมก็ให้มีการตกลงกันเลยว่ากำหนดเป้าหมายว่าจะกลับไปสมดุลเมื่อไหร่นะครับซึ่งขณะนี้ก็ยืนยันว่าภายใน5ปีเนี่ยกลับไปสมดุลสมดุลแปลว่าการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลใช่ครับกับเงินภาษีที่เก็บเข้ามามันจะต้องสมดุลกันใช่ครับที่จำเป็นต้องทำหรือที่พิจารณาแล้วเป็นเพราะเขาจะขึ้นป้ายหรือเปล่าว่าอ๋อไม่ครับไม่ให้เลือกประชาธิปัตย์ผมไม่ได้สนใจแหละครับถ้ากระทรวงคลังตอบผมมานะครับว่าที่ให้ไปดูเนี่ยมีปัญหาเนี่ยถึงขึ้นป้ายผมก็ไม่ให้ทำแล้วอะไรบ้างที่เป็นนายกมา2ปีรู้สึกจะ2ปีกับไม่ถึงสัปดาห์นั่นนะครับครับท่านอยากจะทำแล้วมันยังไม่ได้ทำที่บอกว่ายังไม่ได้ทำเลยคือถ้าลงรายละเอียดอย่างเมื่อกี้เช่นเรื่องภาษีเหล้าอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ยังตั้งใจว่าจะต้องทำในวันข้างหน้าหลายเรื่องเนี่ยมันเริ่มทำครับแต่บางทีมันก็ใช้เวลามากนะฮะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ถามเรื่องตำรวจเนี่ยเอาว่ากว่าจะตั้งผบ.ตร.ได้สักคนใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็ต้องปรับต้องจูนอะไรกันหลายเรื่องก็ทำให้บางเรื่องเนี่ยมันช้านะครับยังปฏิรูปสื่อนะครับท่านเขียนไว้ในหน้า208ชัดเจนมากเลยในอันนี้ครับแต่ว่าผมดูแล้วปฏิรูปสื่อดูยังไม่ไปไหนเดินช้าครับแต่ที่ผมถึงบอกว่าคงไม่ใช่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าเอาชัดๆเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดที่ผมคิดว่ามันจะต้องมีคือเรื่องการมีกฎหมายคุ้มครองวิชาชีพสื่อตอนนี้ร่างมันเสร็จแล้วนะครับคือมีการทำทุกอย่างมาแต่มันยังไม่ลงตัวนะฮะล่าสุดเนี่ยผู้แทนของฝ่ายสื่อเองเนี่ยเขาขอเอากลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะวันออกอากาศเนี่ยคงจะเสร็จพอดีครับที่จะกลับมาที่ผมนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ายังไม่ได้เริ่มทำแล้วบางเรื่องทำไปแล้วก็มันก็ยังไม่ถูกใจอย่างเรื่องส่งเสริมการอ่านเรื่องอะไรเนี่ยนะครับมาตรการที่ออกมาก็ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ตรงใจทีเดียวก็ต้องผลักดันเพิ่มเติมตกลงปี2554ครับอาจจะได้เห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างหรือเปล่าครับเรื่องสื่อก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปฏิรูปสื่อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานปฏิรูปประเทศของงานปรองดองซึ่งณปีใหม่เนี่ยผมจะออกแผนปฏิบัติการมาเลยว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมีอะไรและทำเมื่อไหร่ทำโดยเราจะได้เห็นไหมครับว่าสื่อมวลชนของเราใช้เพื่อให้สาระความรู้กับผู้คนมากขึ้นผมเนี่ยตามดูอยู่ตลอดว่าเวลาพรามไทม์หรือเวลาดีๆที่คนดูทีวีกันเยอะๆ
ปัจจุบันนี้ก็ยังไปเล่นละครเล่นเกมโชว์กันค่อนข้างจะมากตรงนั้นจะเปลี่ยนได้มากแค่ไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเวลาที่เขาไปรายงานที่ปฏิรูปสื่อล่าสุดที่เขาไปทำวิจัยอะไรต่างๆมาเนี่ยประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยเขากลับมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นสิ่งซึ่งเป็นดุลพินิจของสื่อและผู้รับสื่ออยู่แล้วในการที่จะทำแต่เราปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่หรือครับหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเป็นเวลาที่คนดูทีวีมากที่สุดครับแต่เราเอาไปใช้เพื่ออะไรเราก็เริ่มทำทางเลือกอย่างวิทยุเนี่ยเราก็ทำทางเลือกมาเรื่องคลื่นสีขาวนะครับแล้วก็คลื่นเพื่อสาระครอบครัวเด็กเยาวชนโทรทัศน์เนี่ยเราก็จะพยายามทำมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่ากฎหมายกสทชนะฮะคือคณะกรรมการที่จะมาจัดสรรคณะกรรมการที่จะมากำกับดูแลสื่อเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่ทำเรื่องนี้เป็นหลักเพราะเขาคือผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขในการใช้คลื่นความถี่ไม่ใช่รัฐบาลแล้วก็กสทชเนี่ยกฎหมายจะประกาศใช้แล้วรัฐบาลก็จะมีหน้าที่ในการเร่งผลักดันให้ตั้งกสทชเพื่อมาทำงานนี้ให้เร็วที่สุดที่ยังลังเลเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะผลประโยชน์ของทีวีหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงพรามไทม์เขาหากินหาผลประโยชน์กันเยอะแต่ถ้าหากว่าเราไปบังคับให้ทำเรื่องสาระจริงๆแล้วเขาก็ยังพอหาประโยชน์ได้แต่อาจจะน้อยลงบ้างแต่ประโยชน์เนี่ยมันให้กับประชาชนคือประเด็นแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าเราจะสามารถไปบังคับเขาได้อันที่หนึ่งนะครับจะบังคับด้วยอะไรนะครับคงจะไม่ได้แต่อันที่สองเนี่ยถามว่าเราพยายามทำไหมนะครับผมคิดว่าการที่การเขียนกฎหมายกสทช.เนี่ยที่บ่งบอกชัดเจนว่าต่อไปนี้แม้แต่เรื่องโทรคมเหมือนกันซึ่งเดิมเนี่ยจะมีบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจกินค่าสัมปทานอะไรต่างๆเราก็กำหนดแนวทางให้ชัดว่าต่อไปนี้ทุกอย่างมันเข้ากองกลางหมดคลื่นความถี่ก็เหมือนกันกสทช.จะต้องเป็นคนชี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าเขาก็ควรจะบริหารตามเจตนาผมก็มีแนวความคิดของผมแต่บังเอิญไอ้ส่วนเนี้ยมันไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลมันเป็นอำนาจของกสทช.ที่จะต้องทำมีคนตั้งข้อสังเกตว่าท่านนายกคนนี้ต่างกับนายกคนอื่นที่ไม่ชอบทะเลาะกับสื่อจริงไหมครับเพราะนายกคนอื่นเนี่ยเวลาถูกวิจารณ์แรงๆรู้สึกว่าไม่ชอบทำจะสวนบ้างจะโต้บ้างแต่นายกคนนี้เวลาถ้าจะทะเลาะกับสื่อก็ปล่อยนายกรัฐมนตรีจะเข้าห้องน้ำจะยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำไม่ให้ออกมาบ้าป่ะไปไหนมาไหนถ่ายผมก็สุดจะอดกันจริงๆก็เอากระเทียมแบบนี้คือผมคิดว่าเราทำหน้าที่ต่างกันนะครับสื่อก็มีหน้าที่ตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ผมก็มีหน้าที่บริหารและก็ชี้แจงนะครับถามว่าในใจอยากจะตอบไหมก็อยากแต่ว่าหนึ่งเนี่ยก็คือคิดว่ามันก็คงไม่ใช่หน้าที่เรานะครับเราชี้แจงนะครับเราอย่าไปทะเลาะกับเขาสองเนี่ยในบรรยากาศซึ่งเราเรียกร้องทุกคนปรองดองถ้าเราไม่ยอมกันบ้างคือกระทบเราบอกไม่ได้กระทบเรานิดนึงเราต้องกลับไปเท่ากันหรือมากกว่าเบิ้ลเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าก็ไม่ใช่แบบอย่างที่ดีของการปรองดองแต่ขณะเดียวกันผมก็กลับมองว่าผมอาจจะไม่ทะเลาะกับสื่อนะครับแต่ผมก็วิพากษ์วิจารณ์สื่อในเวทีการปฏิรูปสื่อตรงไปตรงมาหลายเรื่องเหมือนกันตั้งแต่ตอนเข้ามาแรกๆก็วิจารณ์เรื่องปัญหาการคุยข่าวนะครับมาจนถึงการนำเสนอบางเรื่องไม่ถูกต้องผมก็จะท้วงติงนะครับประเด็นเรื่องการคุยข่าวเนี่ยผมได้ยินท่านนายกวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในขณะนี้รู้สึกงั้นไหมครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกกับสภาพของสังคมนะครับสังคมของเราความจริงมีปัญหาแต่เรื่องว่าหนึ่งไม่อ่านอะไรเองก่อนมีคนมาเล่าให้ฟังยิ่งสบายมีความรู้สึกว่าได้ข้อมูลมาไม่ต้องไปอ่านเองอาจจะไม่ได้คิดอะไรว่าคนที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาก็เลือกเรื่องที่จะเล่าเขาก็เลือกมุมที่จะเล่านะฮะเลือกแทรกเราก็รวมไปถึงแทรกแม้กระทั่งบางทีไม่ใช่ถ้อยคำก็เอาหางเสียงหรือแม้แต่สีหน้า ก็มีนะครับแต่เรื่องของตัวเนื้อหาสาระที่สื่อนำเสนอเนี่ยนะครับต้องบอกกับอาจารย์ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องระวังเพราะหลักของการปฏิรูปสื่อที่เราจะพยายามทำเนี่ยก็คือสื่อต้องกำกับตัวเองในเรื่องเหล่านี้ถ้ารัฐให้อำนาจรัฐบาลเริ่มบอกอาจารย์ได้ว่าไอ้นี่สาระนะอันนี้พูดได้นะอันนี้พูดไม่ได้นะผมรับรองได้เลยว่าไม่ช้าไม่นานนะครับจะเลวร้ายยิ่งกว่าปัจจุบันอีก
ก็คือกลายเป็นรัฐบาลเนี่ยเอายัดเยียดนะฮะสาระที่อยากจะให้คนฟังอะไรไม่ให้ฟังไม่อยากให้ฟังก็ไม่ให้ฟังซึ่งคงไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่การปฏิรูปสื่อที่มีข้อเสนอดีๆอยู่ตอนนี้นะครับนอกเหนือจากกฎหมายคุ้มครองวิชาชีพเรื่องอื่นๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องการกำกับดูแลกันเองของสื่อซึ่งเราจะต้องให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเรามีองค์กรสื่อเยอะแล้วเขาก็รับเรื่องร้องเรียนนะครับอาจารย์ว่าที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้โทรทัศน์ช่องนั้นเนี่ยนำเสนออย่างเงี้ยไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพแล้วเขาก็พิจารณาจริงนะฮะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเขาบอกว่าผิดด้วยปัญหาคืออะไรครับหนึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเขาวินิจฉัยว่าผิดอันนี้เราก็จะมีว่าต่อไปนี้เนี่ยต้องเปิดเผยให้เกิดแรงกดดันทางสังคมสองคือไม่มีสภาพบังคับนะครับได้แต่วินิจฉัยว่าผิดเฉยๆบอกไม่เหมาะไม่ถูกผิดแต่ว่าไม่ได้แก้ไขนะครับแล้วก็ซ้ำร้ายเนี่ยในอดีตเนี่ยเราก็มีนักข่าวที่ถูกวินิจฉัยว่าทำผิดจรรยาวิชาชีพแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยไม่เปิดเผยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือว่าไม่ได้มีผลอะไรเลยต่อการทำงานของเขาก็สามารถที่ยังทำงานต่อได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้องแก้ครับพอเกิดเหตุการณ์ทารก 2,000 กับ2ศพซึ่งจริงๆแล้วคงมีมากกว่านั้นแต่ว่าที่ปรากฏเป็นข่าว 2,000 กับ2ศพผมรีบไปค้นร้อยฝันวันฟ้าใหม่ว่าเอ๊ะผมลืมไปปรากฏว่าอยู่ในบทแรกของท่านใช่ครับบทที่1เลยเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องส่งเสริมสวัสดิการแม่และเด็กครับแล้วตกลงท่านยังไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งอยากจะยกตัวอย่างว่าได้ทำแล้วมันก็ยังไม่สำเร็จนะครับเมื่อตอนที่ปลายปี2552ตอนที่มีการให้ผมเนี่ยให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเขาส่งรายงานการบ้านมาว่าอะไรทำแล้วอะไรยังไม่ได้ทำอะไรอยากจะทำอะไรเนี่ยนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยได้การบ้านข้อใหญ่เรื่องตั้งท้องโดยไม่พร้อม หรือว่าเด็กวัยรุ่นตั้งท้องนะครับนั่นคือผมมองเห็นปัญหาแล้วก็บอกว่าอันนี้ต้องทำนะ เขาก็ได้เริ่มไปทำตอนนั้นนะฮะมีโครงการเรื่องแม่วัยใส ก็คือเขาก็หนึ่งที่เขาทำสำเร็จอาจจะบอกไม่สำเร็จเลยไหมที่เขาทำได้ดีระดับหนึ่งก็คือว่ากรณีที่เกิดมาแล้วเนี่ยแล้วแม่ไม่พร้อมเนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบการเข้าไปดูแลนะครับให้เด็กก็สามารถเติบโตขึ้นมาได้มีความอบอุ่นแม่มีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ได้ทำดีพอสมควรแต่ที่ไม่สำเร็จคือป้องกันไม่ให้มันเกิดแล้วเขาก็ไปรณรงค์แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเมื่อประมาณต้นปีนี้ผมก็บอกเขาบอกว่าปัญหามันมีอยู่ว่ารณรงค์ไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลเพราะการรณรงค์เนี่ยมันเหมือนไปบอกกับคนซึ่งไม่มีปัญหาคนที่มีปัญหาเนี่ยเข้าไม่ถึงผมก็เลยแนะให้เขาไปทำวิจัยแล้วก็ทำยุทธศาสตร์เป็นกลุ่มเป้าหมายออกมายุทธศาสตร์เนี่ยเขาเพิ่งทำเสร็จก็พอดี 2,000 ศพเนี่ยเกิดขึ้นมาพอดีกันเลยนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์เนี่ยจะเข้าครม.ได้ก็คงจะสิ้นปีนี้แล้วประเด็นที่บอกว่าผู้ชายจะต้องรับผิดชอบด้วยอยู่ในนี้ด้วยแต่คนที่อยู่ในยุทธศาสตร์ผู้หญิงครับแล้วเขากำลังจะดูว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงอันนี้ก็ได้มีการรายงานเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเด็กเล็กเนี่ยที่ทำไปแล้วนะฮะเรื่องไอโอดีนแล้วก็ตอนนี้จะทำมากขึ้นเรื่องของโภชนาการของแม่ของเด็กเรื่องของเพศศึกษานะครับหรือครอบครัวศึกษาก็มีการเริ่มต้นแทรกเข้าไปในงานของการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กนี่ก็จะทำให้ครบทุกตำบล นะครับหลังจากที่เริ่มทำไปได้เยอะพอสมควรมีอะไรที่ท่านนายกไม่อยากทำแต่มันจำเป็นต้องทำแล้วก็ทำไปแล้วก็เวลาที่ต้องใช้กฎหมายพิเศษนะฮะจะเป็นกฎหมายความมั่นคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ต้องเกิดการเผชิญหน้ากันนะครับแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามรักษากฎหมายของบ้านเมืองเราก็พยายามอย่างถึงที่สุดว่าไม่ใช้กฎหมายพิเศษได้ไหมอย่าต้องมีการใช้กำลังได้ไหมนะครับแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องทำการร่วมรัฐบาลกับพรรคของคุณเนวิน
ถือว่าเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นหรือเปล่าที่มันต้องทำคือรัฐบาลต้องมีเสียงข้างมากในสภานะครับรัฐบาลนี้ก็ตั้งต้นมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นรัฐบาลผสมแล้วก็โครงสร้างรัฐบาลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ตกลงกันว่าพรรคที่เขาเคยดูแลกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เขาดูแลต่อไปก็เพียงแต่สลับขั้วเอาพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาแทนพรรคพลังประชาชนในขณะนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอะไรซึ่งเป็นการดำเนินการเนี่ยมันรับผิดชอบร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นบางโครงการเนี่ยถ้าเรายังเห็นว่ามันไปไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไม่ไปนะครับไอ้รถเมล์เนี่ยก็ยังมีปัญหาที่ท้วงติงกันอยู่ไม่จบไม่สิ้นก็ยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็อะไรก็ตามซึ่งมันอาจจะขัดใจกันบ้างก็ธรรมดาอย่างอบต.จะผ่านไหมครับอบต.เนี่ยผ่านเพราะว่าผมให้กระทรวงการคลังเข้าไปช่วยดูนะครับโดยตั้งประเด็นเอาไว้หนึ่งภาระงบประมาณเป็นยังไงสองกระทบกับงบพัฒนาหรือไม่สามเนี่ยทำโครงสร้างเสียหรือไม่นะครับล่าสุดเนี่ยกระทรวงคลังเข้าไปดูรายงานผมบอกว่าหนึ่งภาระงบประมาณไม่มากนะครับสองกระทบงบพัฒนาน้อยเนื่องจากคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยประมาณ 2% ของค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นทั้งหมดแล้วก็3เขาก็บอกว่าโครงสร้างเนี่ยไม่เสียเพราะว่าอบต.เนี่ยห่างจากท้องถิ่นอื่นค่อนข้างมากเทศบาลและอบจ.นี่คือที่เขารายงานเบื้องต้นนะครับแต่ว่าตอนออกอากาศนี่ก็ครม.ก็จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ไปแล้วแล้วที่จำเป็นต้องทำหรือที่พิจารณาแล้วเนี่ยเป็นเพราะเขาจะขึ้นป้ายหรือเปล่าว่าอ๋อไม่ครับจะไม่ให้เลือกประชาธิปัตย์ผมไม่ได้สนใจหรอกครับถ้ากระทรวงคลังตอบผมมานะครับว่าที่ให้ไปดูเนี่ยมีปัญหาเนี่ยถึงขึ้นป้ายผมก็ไม่ให้ผ่านครับแล้วเรื่องการประคับประคองที่การที่มีหลายพรรคก็นโยบายบางอย่างเนี่ยมีไหมครับที่มันจำเป็นต้องให้ผ่านคืองานหลายเรื่องเนี่ยนะครับเราทำงานเนี่ยก็ต้องให้อำนาจกับคนที่เขารับผิดชอบโดยตรงเพราะฉะนั้นหลายเรื่องซึ่งมันเป็นอำนาจและมันจบอยู่ในกระทรวงและมันไม่กระทบเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปทำเสียเองทุกเรื่องเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะรวมถึงเรื่องของหลักของการโยกย้ายแต่งตั้งซึ่งผมก็จะดูหลักว่าหนึ่งเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการกฎระเบียบหรือไม่กับ2เนี่ยก็คือบุคคลที่เสนอมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่นะครับแต่ถ้าจะให้ผมไปโยกย้ายตั้งแต่ปลัดไล่ลงไปถึงอธิบดีผู้ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยคงไม่มีใครมาทำงานกับผมแน่ครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นอำนาจของเขาแต่แน่นอนนะครับแม้เรื่องใดที่เป็นอำนาจของเขาเนี่ยแต่กระทบออกมาข้างนอกเนี่ยผมก็เข้าไปดูอย่างเช่นปัญหาข้อขัดแย้งกันในเรื่องบัตรประชาชนเรื่องอะไรอย่างนี้ผมก็บอกว่าไม่ได้คุณจะมาบอกว่าแม้กระทั่งอบต.เนี่ยนะครับมีมติครม.สมัยนายกทักษิณว่าเรื่องค่าตอบแทนอบต.เนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงและครม.ไม่ต้องยุ่งนะครับแต่ผมก็ให้เอากลับมาเพราะตอนนั้นเนี่ยผมกำลังกังวลว่ามันกระทบกับประเด็นที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังหรือเปล่าตกลงฟังดูเรื่องคอร์รัปชันนี่รับไม่ได้ถ้าหากว่าจะให้ปณีปนอมไม่ได้ครับมันปณีปนอมไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับไม่มีใครมีสิทธิ์ปณีปนอมตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังหนักใจมากนะครับเพราะต้องยอมรับว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากแต่ความเป็นจริงเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยก็มีการดำเนินการปรับปรุงนะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขกันไปนะครับแม้แต่องค์กรที่ประเมินจากข้างนอกก็บอกว่ามันดีขึ้นเล็กน้อยแต่มันยังไม่พอนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็หวังว่ามาตรการที่เรากำลังเร่งทำเรื่องราคามาตรฐานราคากลางใหม่เนี่ยจะมีส่วนช่วยอย่างสำคัญแล้วก็ที่ดีมากตอนนี้ก็คือว่าเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจเอกชนกระโดดเข้ามาร่วมวงเต็มที่ครับท่านนายกครับระหว่างสัญญาประชาคมมติของพรรคประชาธิปัตย์มารยาทของการร่วมรัฐบาลท่านให้ลำดับความสำคัญอย่างไรครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักก็ต้องดูประโยชน์ส่วนรวมนะครับซึ่งอาจจะสอดคล้องกับสัญญาประชาคมซึ่งจริงๆแล้วสัญญาประชาคมควรจะเป็นอย่างนั้นครับนะครับส่วนมติพรรคเราก็ต้องคิดว่าแต่ละพรรคก็ต้องคิดอย่างนั้นแต่ความเห็นอาจจะไม่ตรงกันมารยาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของกติกาการทำงานมากกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรารับผิดชอบร่วมกัน
แล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องไหนที่เป็นเรื่องแต่ละส่วนของเขาไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายเราก็ต้องให้เป็นดุลพินิจของเขาโดยเฉพาะถ้าเป็นการบริหารจัดการภายในแล้วถ้าเกิดขัดแย้งกันนะครับทีนี้ขัดแย้งกันในรูปธรรมที่เห็นชัดเจนที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องเขตเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้เนี่ย เดิมเนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคเรื่องอะไรต่างๆที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องของอะไรแก้เพื่อให้คนผิดไม่ผิดอะไรทำนองนี้นะครับเราก็ไม่เอาแล้วก็คัดค้านมาตลอดทีนี้ปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์ปีที่แล้วขึ้นเขาก็ไปตั้งกรรมการปรองดองสมานฉันท์ไปพิจารณาประเด็นรัฐธรรมนูญซึ่งปีที่แล้วเป็นเงื่อนไขของการเคลื่อนไหวนะฮะปีไม่ใช่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยุบสภาครับแต่ถ้าย้อนไปดูเมษา52เนี่ยมันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเอ้าก็บอกเอามาดูกันพอดูเสร็จเนี่ยปรากฏว่าสภาเนี่ยซึ่งมีทั้งทุกพรรคการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าให้แก้6ประเด็นออกมาแล้วเนี่ยผมก็ยังบอกมันไม่น่าจะสอดคล้องกับความต้องการประชาชนก็เชิญทุกฝ่ายมาบอกทำประชามติกันดีกว่าก็ทำท่าจะได้ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยฝ่ายค้านเขาไม่รับไอ้กระบวนการนี้ก็ล่มไปแล้วก็พักไว้อาจารย์จะเห็นว่าพักร่วมก็เลยบอกถ้างั้นขอแก้2ประเด็น190ก็เขตเลือกตั้งครับประชาธิปัตย์นะถ้าบอกว่ามารยาทพักร่วมต้องยอมก็ไม่อีกก็มีมติบอกไม่เอานะครับแต่ล่าสุดที่ทำไมถึงต้องเอาเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ปีนี้ผมตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาว่าช่วยดูหน่อยประเด็นรัฐธรรมนูญ6ประเด็นด้วยไอ้ประเด็นอื่นๆด้วยอาจารย์สมบัติก็เข้ามาท่านก็ตัดเหลือ5ใน5เนี่ยผมบอกยังไงผมก็ยังไม่ยอม3นะฮะจะให้แก้เรื่องเพิ่มอำนาจส.ส.จะให้แก้เรื่องยุบพรรคเนี่ยผมบอกอันนี้ผมยอมไม่ได้มันเป็นการนิรโทษกรรมมันเป็นการนิรโทษกรรมมันขัดกับหลักเรื่องทำเพื่อตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยไม่ทำนะครับเรื่องส.ว.มันเป็นเรื่องเทคนิคบังเอิญกำลังจะสรรหาเดี๋ยวมันเวลามันเหลื่อมแล้วมันยุ่งแต่2ประเด็น190ผมก็โอเคไม่มีปัญหานะครับไปผิดพลาดทางเทคนิคตอนนี้ก็กำลังแก้กันอยู่กับ2เรื่องเขตเลือกตั้งผมมีอะไรไปตอบที่บอกว่าอันนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยพรรคผมไม่เห็นด้วยถ้าทำอย่างนั้นก็ผมคิดว่านอกจากอาจารย์สมบัติแล้วนะครับผมว่าคณะอื่นที่ผมตั้งมาทั้งหมดเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องตั้งพวกผมแล้วล่ะเพราะยังไงก็ยึดความคิดตัวเองตลอดคงจะไม่ได้นะตกลงประเด็นนี้ก็ยอมรับว่าเป็นการประนีประนอมใช่ประนีประนอมบนความคิดที่ว่าเราต้องให้เกียรติคณะกรรมการอิสระซึ่งได้มาตรวจสอบทานกรรมการของสภาของอะไรต่างๆอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการพบปะสังสรรค์หรือสร้างสัมพันธ์กับนักการเมืองพองานเสร็จกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัวเขาวิจารณ์กับผมอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมครับจริงครับหนึ่งก็เป็นการเลือกของผมเองกับสองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความจริงใจกับคนที่ร่วมงานในทางตรงกันข้ามผมก็เห็นคนที่กินนอนด้วยกันแล้วก็หักหลังกันอยู่เป็นประจำ นะครับผมก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลชุดหน้าเป็นรัฐบาลผสมไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งถ้าเป็นรัฐบาลผสมคิดว่าภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาเขายังจะผสมกับประชาธิปัตย์ไหมครับอันนี้ต้องถามเขาสมัยที่พรรคพลังประชาชนผมเคยถามท่านนายกครับผมถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าประชาธิปัตย์จะรวมกับพลังประชาชนครับท่านนายกบอกเป็นไปไม่ได้ถูกต้องครับตอนนั้นแนวทางมันชัดแล้วแล้วก็เข้าสู่สนามเลือกตั้งเราก็บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้แต่เที่ยวนี้ยังไม่ได้ใช้คำนั้นใช่ไหมครับยังไม่ได้ใช้คำนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็มีบรรยากาศของความปรองดองอยู่เดี๋ยวจะหาว่าไม่ยอมรับฟังเปิดใจอะไรกันเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันต้องอยู่ที่แนวทางถ้าแนวทางไปด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะถ้างั้นผมสรุปว่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากคำนี้ไม่ใช่คำว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนเมื่อสมัยที่ผมถามครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาของการเลือกตั้งก็จะมีความชัดเจนเพราะตอนนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าแนวทางของเขาเป็นยังไงถ้าหากว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่ได้เป็นนายกใครมีโอกาสที่จะเป็นนายกคนถัดไปของประชาธิปัตย์ก็จะมีตั้งแต่คุณจุรินทร์คุณกรณ์คุณอภิรักษ์คุณสุเทพครับส
สงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้นได้สองทางทางหนึ่งเกิดการต่อต้านคมช.และรัฐบาลซึ่งถ้ารัฐบาลและคมช.หลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขเช่นสืบทอดอำนาจก็จะไม่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งคือกลุ่มอำนาจเก่าจนตรอกจำนนต่อกระบวนการเอาผิดทางกฎหมายจำต้องลุกขึ้นสู้นอกระบบมองเห็นว่าไม่มีทางอื่นที่จะสู้ในที่สุดก็จะใช้ความรุนแรงก่อกวนก่อเหตุในบ้านเมืองได้ท่านนายกเป็นหมอดูที่แม่นมากการเมืองไทยหลังรัฐประหารแม่นจริงๆทำไมไม่ป้องกันทำไมไม่แก้ไขเสียก่อนที่มันจะเกิดผมเองก็พยายามหาทางออกทุกวิถีทางให้เห็นว่าไอ้ความรู้สึกของฝ่ายคนเสื้อแดงของเขาเนี่ยที่เขาคิดว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับคนของเขาเนี่ยมันถูกแกล้งหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันพวกฝ่ายตรงข้ามไม่ฟังเลยหรือเปล่าผมก็พยายามแสดงออกหลายครั้งว่าผมฟังแล้วก็พยายามหาคำตอบพยายามหากลไกแต่ว่ามันไม่ได้หยุดยั้งคนที่เขามีความต้องการที่จะให้มันวุ่นวายปั่นป่วนรุนแรงนะครับแม้กระทั่งล่าสุดที่ผมคุยกับทางคนเสื้อแดงเนี่ยผมก็ยังเห็นได้ชัดว่ามีคนจำนวนมากในคนเสื้อแดงเขาไม่ได้ต้องการความรุนแรงแต่มันมีคนที่มันต้องการความรุนแรงเนี่ยที่มันไม่หยุดอาจารย์ปรีดีเคยพูดว่าเมื่อข้าพเจ้าอายุ32ปีพวกเราได้ทำการอภิวัตน์แต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจนและครั้นข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้นข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจคำพูดคำนี้มีความหมายอะไรกับคนอายุน้อยอย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไหมครับผมเนี่ยเป็นคนที่รู้ว่าเวลาอยู่ตรงนี้จำกัดสั้นยาวไม่มีใครตอบได้และผมรู้ว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ย้อนกลับนะครับและผมก็ไม่ต้องการให้ย้อนกลับเพราะผมบอกกับทุกคนชัดเจนว่าช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของชีวิตการเมืองเพราะฉะนั้นผมจะทำให้ดีที่สุดและผมก็ต้องยึดหลักและอุดมการณ์ที่ผมทำมาโดยตลอดคนรอบข้างเนี่ยจะทำให้ผู้นำซึ่งสังคมไทยอยู่ในระบบอุปถัมภ์ทำให้ผู้นำเนี่ยอาจจะเสื่อมได้คุณอภิสิทธิ์กลัวไหมครับว่าคนรอบข้างจะทำให้เสียแล้วมีวิธีป้องกันไหมครับ